ภาพคู่เล่าเรื่องตอนมนุษย์กบฟอกแมนแห่งราชนาวีไทยเป็นเรื่องราวที่ผู้บัญชาการท่านสูงสุดได้เล่าความประทับใจที่มีต่อมนุษย์กบหรือนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือที่ทหารทุกคนทุกชาติยกให้เป็นที่หนึ่งเสมอมาเพราะคนที่ผ่านหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการทดสอบหลากหลายและยาวนานมากเมื่อครั้งที่ท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ท่านได้ไปเยี่ยมการฝึกหลักสูตรราชวัลลบกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์หนึ่งในภาคการฝึกคือภาคทะเลท่านได้คุยกับครูฝึกโดยครูฝึกของนรส.บางท่านที่ไปร่วมภารกิจ13ชีวิตหมูป่าที่ต้องเข้าไปในถ้ำมืดอยู่ในความหนาวเย็นและสายน้ำหลายวันภารกิจดำน้ำในถ้ำที่เสี่ยงตายในความมืดและความไม่ชำนาญภูมิประเทศเป็นสิ่งที่มนุษย์กบทุกนายอาสาไปทำโดยไม่ลังเลใจจนมีผู้กล้าสละชีพไปหนึ่งรายนั่นเองค่ะและในการฝึกร่วมผสมอามันโยยี่2023ณสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้บนเรือรบท่านก็ได้พบกับมนุษย์กบจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางน้ำจำนวน12นายพวกเขาเล่าให้ท่านฟังว่ากำหนดการฝึกส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปฏิบัติของเรือรบแต่ด้วยความมุ่งมั่นของมนุษย์กบก็ได้ร่วมคิดแผนการฝึกในการต่อต้านการก่อการร้ายผนวกกับแผนการฝึกที่มีอยู่เดิมที่มนุษย์กบนี้มีล่ามเป็นนายทหารเรือไทยที่จบจากโรงเรียนนายเรือจีนแค่การปรับมาการกระทำเป็นส่วนแค่อีเวนต์เดียวครับแต่ว่าผมก็อาศัยว่าได้พบปะกับหัวหน้าชุดคอมพิวเตอร์เขาก็เลยขอแลกเปลี่ยนกันนอกอีเวนต์พลังที่ไปจีนมันก็ได้น้องที่เป็นล่ามเป็นนักเรียนในเรือเขาท่านยังสังเกตเห็นบุคลิกภาพของนักรบที่มีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจสูงไม่เย่อหยิ่งมีร่างกายที่แข็งแกร่งคล่องตัวมีน้องคนหนึ่งจบหลักสูตรมนุษย์กบของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เป็นหลักสูตรที่ยากที่สุดในโลกเมื่อถามว่าการแช่น้ำที่ชายหาดที่เราเห็นในหนังหนาวขนาดไหนน้องบอกว่าครูฝึกจะดูอุณหภูมิน้ำอากาศเหนือน้ำแล้วประเมินว่าจะให้แช่น้ำกี่นาทีพักกี่นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไปแต่กระนั้นก็ยังต้องแช่ทั้งคืนวนไปค่ะแต่ที่น่าชื่นชมที่สุดก็คือความเป็นนักรบของน้องๆที่เป็นกำลังสำคัญของกองทัพเพราะพวกเขาพร้อมที่จะปกป้องประเทศชาติและประชาชนในทุกโอกาสและทุกสภาวะการดังนั้นในทุกคืนที่พวกเราสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจก็เพราะว่ามีชายชะกันผู้กล้าเหล่านี้พร้อมปกป้องครอบครัวของพวกเราด้วยชีวิตของเขานั่นเองค่ะสำหรับภาพคู่เล่าเรื่องในตอนต่อไปจะเป็นท่านใดนั้นกรุณาติดตามรับชมนะคะ